เลือดทุกอย่างครับพี่สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับจะมีภารกิจของแต่ตัวเองเอาตรงเก็บอาวุธเต็มเสียงหน่อยความเป็นมืออาชีพของตำรวจตามกฎหมายตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานตำรวจชาติบริการถูกญาติพิทักษ์ราษฎร์ถูกครอบครัวทำงานด้วยจิตสำนึกของความเป็นตำรวจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนญาติตลาดเลยใช่ๆโอ้อมชอบเขามากเขาดีตำรวจที่น่ารักเจอใครที่รู้จักชอบยิ้มตลอดเลยเป็นตำรวจลุยๆทั่วไปครับตำรวจพี่ชายจะเรียกพี่สุรักษ์ว่าแต๋วลุง3คนนะ เขาแต่งหน้าไงเขาก็เรียกว่าสไตล์อย่างนี้คนเจ้าชู้สาวที่บางคนที่สมมติต้องระบุว่าต้องให้สุรัตน์นั้นคนอื่นไม่เอาอะไรเงี้ยผู้หญิงไม่สู้ไม่ได้ฮะเขาเก่งมากจริงเบอร์แรกๆของอำเภอครับเพราะว่ามีลูกค้าเยอะครับแฟนผมยังติดต่อไปแต่งหน้าให้เด็กตลอดผมว่าดีอ่ะก็เป็นรายได้สุจริตนะครับพวกมืออาชีพเนี่ยก็ต้องบอกมันต้องมีพรสวรรค์พรแสวงและความวิริยะอุตสาหะอย่างมากคนมันไม่เข้ากันนอกจากความเป็นตำรวจนะเขายังไปหาความรู้เพิ่มเติมเขารู้ตัวเองว่าทักษะของเขาเนี่ยน่าจะเป็นช่างแต่งหน้าหรือตัดผมได้ดีเริ่มแรกเลยผมจะช่วยพี่สาวแต่งหน้าให้กับเด็กที่บ้านเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะในความสามารถของเรายังน้อยแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมผมเลือกเรียนของ MTI นี่เพราะว่าเป็นเครื่องสำอางของคนไทยจะรู้จากผิวของคนไทยเราไม่ลองพื้นสีเดียวนะหน้าแบนเป็นกระดานเราจะมีมิติด้วยการมีไฮไลท์มันจะมีแสงและเงาถ้าคิ้วเข้มกว่าผมเนี่ยมันจะดูคิ้วโดดออกมาจากหน้าให้เริ่มจากสีอ่อนไปหาสีเข้มค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทาง MBI ก็สนับสนุนเครื่องสำอางมาให้ตลอดแล้วก็ให้คำแนะนำเทคนิคได้เยอะมากอะไรที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เทคนิคการแต่งหน้าการเฉดหน้าอะไรเยอะมากเราเป็นตำรวจจิตอาสาเนี่ยเราก็เป็นความภาคภูมิใจแต่งหน้าเราก็มีความสุขที่เราทำให้เขามีความสุขมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราและทำให้ครอบครัวเรามีความสุขพอช่วยเหลือประชาชนแล้วก็หาอาชีพเสริมทำทุกอย่างเพื่อลูกแต่เราก็ภูมิใจที่พ่อทำเพื่อเราจริงๆครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับค่ะมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีนะคะครับแหมยังไม่ชินกับชื่อเลยนะค่ะคงอีกสักพักนึงวันนี้เราสองคนนะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมนะในเรื่องราวของความเชื่อของศรัทธาเรื่องราวของวัตถุมงคลของสะสมต่างๆมากมายในรายการจับกระแสพระของเรานะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าก็มีพิธีกรสาวนะมาช่วยจัดรายการด้วยเหลือน้อยนิดนะก็มีหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็คุณโชติหงเหินนะคุณนครินทร์นะฮะคุณธนินทร์จิตรานะก๊อปแก๊ปนะยังติดก็ติดตามรับชมอยู่หลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่ติดตามได้ก็จะติดตามชมรายการเราสัปดาห์อยู่แล้วนะคะถูกต้องครับก็ได้ดูได้เลยบางทีก็ลืมนะเราก็ต้องใช้วิธีแบบว่าไปตามเนี่ยไปตามเนี่ยอย่างที่เรากดปุ๊บๆๆเนี่ยนะเขาก็จะมาดูรายการได้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลานี้ละครกันอยู่ไงคะใช่เลยนะใช่มั้ยคะไม่รู้มีหน้ากากหน้าเกิดอะไรหรือเปล่านะใช่ค่ะนะเพราะช่วงนี้เห็นหน้ากากอะไรเป็นแมวแต่งตัวหน้ากากหวยค่ะนะวันนี้ปรนันท์เขาไม่อยู่นะเขาไปธุระข้างนอกของเขานะไม่รู้ไปทำอะไรนะครับน่าสงสัยทีเดียวเชียวนั่นเราก็ติดธุระนะคะนะครับไม่เป็นไรนะก็ทำงานกันไปนะตามที่ตัวเองปรารถนาแล้วกันนะครับผมนะนี่เราก็พยายามนี่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแต่มันต้องตามต้องตามใช่ไหมคะต้องกดโซเชียลเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บมันต้องกดแล้วก็แท็กแล้วก็ลิงก์มาโยงมาอะไรมาเนี่ยเยอะแยะเลยเราถึงจะดูได้รับชมได้ค่ะเอาละครับวันนี้นะฮะตอนเปิดรายการมาเนี่ยอันนี้มดรู้จักไหมเคยเห็นไหมไม่รู้จักพยันพยันที่ไหนคะเนี่ยอันนี้คือพยันของอาแปะลงสีอาแปะลงสีคือที่ไหนอะอาแปะลงสีงกกินโคยเคยยินไหม
ไม่เคยอ่ะถามจริงจริงเออนี่นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับพระยันผืนนี้เนี่ยผมเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้เนี่ยให้เช่าบูชากันมีผืนเดียวนะครับไม่ได้ว่ามีเยอะนะครับมีผืนนี้ผืนเดียวใส่กรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับอะไรคะพยันพยันเนี่ยนะเขาเรียกพยันหนึ่งตราค่ะพยันหนึ่งตราของอาแปะโง่กินโคยอาแปะโง่กินโคยเนี่ยนะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าอาแปะโรงสีหรืออาแปะโรงสีข้าวค่ะอาแปะคนนี้เนี่ยเขาสำเร็จวิชาฮวงจุ้ยครับสำเร็จวิชาฮวงจุ้ยนะแล้วก็เป็นอาจารย์ของซีพีถ้าวัดรู้จักที่วัดมะขามไหมรู้จักวัดมะขามไหมที่ก๋วยเตี๋ยวดังๆจังหวัดไหนอ่ะปทุมธานีเคยไปทานไหมท่านผู้ชมเคยไปไหมปทุมธานีวัดมะขามวัดศาลเจ้าคุ้นๆอยู่คุ้นๆอยู่ก็จะดังก็เกจิก็คือหลวงพ่อสอนวัดศาลเจ้าค่ะนะครับก็อาแปะท่านนี้เนี่ยนะเขาสำเร็จวิชาฮวงจุ้ยนะครับสามารถที่จะไล่ลมไล่ฝนเรียกลมเรียกฝนนะครับแล้วก็จระเข้เรียกจระทางหน้าวัดเนี่ยจะมีจระเข้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาก็เรียกได้เล่นได้ไม่แล้วตอนนี้อาแปะเนี่ยเสียไปแล้วอ๋อเสียไปแล้วครับผมก็ท่านนี่แหละคือคนแก้ฮวงจุ้ยแล้วก็เรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยขอให้กับสังสีพีประวัติเขาความเป็นมาอย่างนี้แล้วอาแปะคนนี้เนี่ยนะสามารถที่จะแก้ดวงชะตาได้แก้ดวงชะตากับร้ายกลายเป็นดีอย่างอัศจรรย์นะท่านก็เลยบอกว่าคือจะมีพยานที่แกทำไว้คือตัวแกเองไม่ได้ทำคือลูกศิษย์ทำแล้วให้แกเป็นคนทำพิธีก็คือพยานชุดนี้พยานชุดนี้ของเก๋เยอะมากเก๋แบบท่วมเมืองอ่ะประมาณนี้เลยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไหนของแท้ของเก๋ต้องดูที่เอาพูดง่ายๆเลยนะคุณวิทย์เหมือนมดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่เป็นก็ไม่เป็นอะไรเลยเอาพอคุณวิทย์บอกมาว่าเนี่ยยันอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นของแท้หรือของจริงมันต้องดูผ้าอ๋อความเก่าของผ้าดูผ้าดูความเก่าของผ้าดูลายผ้าดูสกินนะครับมันจะมีสกินในนี้สีน้ำเงินก็มีสีเขียวก็มีสีเขียวนี่ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยทำไมอ่ะมันไม่ค่อยเก๊อ๋อแล้วถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยนะมันจะเก๊คือตัวลายยันน่ะที่เห็นน่ะเป็นสีดำๆเนี่ยคือไม่ใช่อะไรคือมันแบ็คทะลุไงแต่ถ้าจริงๆคือจะเป็นสีเขียวฮะจริงๆถ้าเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวครับเป็นสีเขียวนะถ้าเราเห็นกันอย่างในมือมดอย่างเงี้ยค่ะผ้ายันก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวผ้ายันตัวเหนือบตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีเขียวครับผมนี่แหละฮะแล้วจะได้เห็นแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับก็อันนี้คือพระยันของอาแปะโง่กิมโคยหรือว่าอาแปะลงสีนะครับซึ่งอันนี้เรียกหนึ่งตราหนึ่งตรานี่ท่านจะให้บอกว่าให้ใช้ไว้ประจำตัวนะครับไว้ประจำตัวคือสามารถที่จะพลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นนะแล้วมันจะมีเก็บไว้แล้วจริงๆมันมีหลายตาคือมันมีหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาสิบแปดตาเก้าตาสิบหกตาอะไรเงี้ยนะมันมีมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับเยอะแยะเลยเพราะนั้นเนี่ยก็รายละเอียดต่างๆในนี้เนี่ยให้คุณไปเสิร์ชหาคำว่าอาแปะลงพยันอาแปะลงสีอาแปะลงสีอาแปะลงสีจะได้รู้เป็นข้อมูลด้วยนะเพราะมดไม่รู้นะมดไม่ค่อยรู้อะค่ะพยันตัวนี้เนี่ยค่ะเขาให้ติดไว้หน้าบ้านเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมเอามาให้คุณดูเนี่ยนะอ๋อติดไว้หน้าบ้านหน้าบ้านฮะค่ะติดไว้ที่หน้าบ้านจะทำให้ฮวงจุ้ยบ้านดีขึ้นนะความเชื่อเขาอย่างนั้นแล้วคุณไปดูว่าจริงไหมที่ผมพูดมามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วตอนนี้คุณวิทย์เอามาออกในรายการนี่จะต้องให้เช่าหาบูชาอันนี้คะเนี่ยกรอบนี้นะทั้งกรอบที่คุณเห็นเนี่ยค่ะใส่กรอบเรียบร้อยกับลายโหสวยนะค่ะ 3,000 เท่านั้นเองพร้อมส่งให้ 3,000 บาทพร้อมส่งด้วยนะไม่ได้แพงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมดค่ะเรา 30,000 นะสัปดาห์ที่แล้ว 30,000 ใช่ค่ะเออ 30,000 นะเป็นพยันรุ่นแรกนะคะของท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะซึ่งโด่งดังมากนะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นพยันอาแปะลงสีอาแปะลงสีนี่ให้ดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.ประมาณเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ประมาณปี2510กว่าค่ะนะครับก็ถือว่าเก่าผู้ชมทางบ้านสนใจก็สามารถโทรได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องคุยกันบ้างนะคะใช่ครับค่ะเนี่ยVTR ที่คุณวิทย์เตรียมมาเนี่ยวันนี้เยอะครับช่วงเบรกแรกเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของการไปกราบพระธาตุเรนูนครครับผมเคยไปยังพระธาตุเรนูนครอยู่จังหวัดอะไรเรนูนครอยู่จังหวัดนครพนมนครพนมเคยไปป่ะเคยไปสิไปแล้วแล้วก็ตอนมาแล้วในสมัยนู้นอ่ะแต่ว่าไปกันเรนูนครอ่ะมดยังไม่เคยไปแต่ไปพระธาตุพนมไปแน่ใช่พระธาตุพนมมดไปมาแล้วนะคะพระธาตุเรนูนครเนี่ยห่างจากตัวพระธาตุพนมเนี่ยประมาณสัก15โลเองใช่มั้ยคะถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปนะคะแล้วก็จะมี VTR นะคะเป็นประวัติของวัดโบสถ์แล้วก็ประเพณีขนมครกที่คุณวิทย์มาเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นประเพณีขนมครกทําไมเค้าตักขนมครกแล้วใส่บาตรกันอย่างเงี้ยใช่
แต่ครั้งนี้มันมีมากกว่าที่มดสงสัยว่าเอ๊ะค่ะอาจจะไปซื้อขนมครกตามตลาดแล้วมาถวายหรือเปล่าวันนั้นถวายหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่เคยเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นประเพณีที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมคือในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับจะมีประเพณีขนมครกตักบาตรขนมครกก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินทางไปได้ไปที่วัดโบสถ์ประมาณสัก9 โมง 9 โมงครึ่งนะครับไปพาลูกพาหลานไปผมต้องการให้เยาวชนไปทำไมต้องให้เยาวชนไปเพราะปัจจุบันเยาวชนไม่รู้จักว่าทำขนมครกทำไงใช่เขาจะให้คุณทำเองอ๋อให้เราเนี่ยหยอดขนมครกเองจนแค่ขนมครกแล้วสารพัดแต่บาทเองด้วยครับผมใช่ทำเองเลยเป็นไปลงเองตอนเด็กๆเลยนะเนี่ยเอ็มไม่ให้ขายไก่ย่างขายขนมครกอ๋อขายขนมครกนะอันเนี้ยพอเราไปทำตรงนี้ ตรงนี้เสร็จเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเดี๋ยวมันมีประวัติความเป็นมาเดี๋ยวผมให้คุณดูใน VTR ที่เราเตรียมมานะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างแล้วช่วง2นี่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะนี่เป็นงานของมดเองค่ะเป็นงาน PR ตัวเองโดยเฉพาะเป็นงาน PR ของทางบริษัทเลยนะคะเราจะพาไปเที่ยวชมนะคะประวัติค่ะการสร้างพุทธอุทยานมหาราชนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณวิทย์ตอนนี้นี่ก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะคนเนี่ยไปเที่ยวกันล้นหลามมากเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบประวัตินะคะช่วงเบรก2เนี่ยเราจะมาดูประวัติกันนะคะใช่ครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างหลายคนสงสัยนะว่าอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้มันมาจากไหนนะครับแล้วขึ้นมาได้ยังไงนะใครเป็นคนสร้างคนดังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะดังจริงครับนะแล้วก็ทำจริงด้วยนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของกลุ่มโอท็อปหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาขึ้นมาได้ไงเขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูความเป็นมาของเขากันนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเรื่องราวของพระธาตุเรณูนครนะคะที่เราเคยฟังเพลงกันเนี่ยเรณูนครประมาณนี้แหละเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยไปสมัยก่อนซึ่งเราไปทำข่าวกันที่จังหวัดนครพนมตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นงานของจ่าทวีวงศ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไปทำข่าวในเรื่องราวของพระเครื่องสมัยนู้นเนี่ยคือจัดงานเนี่ยนะริมแม่น้ำโขงเลยนะทางในอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าไปที่นครพนมเนี่ยที่เนี่ยที่จะไปจัดสถานที่เนี่ยเขาจะมีอนุสาวรีย์พญานาคนะพระสัตตานคราชอยู่ที่นี่ใหญ่สวยงามมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับมดก็จำไม่ได้แต่ว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปกราบพระธาตุเรณูนครพร้อมกันนะครับจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันครับค่ะด้วยพายุลมแรงในสมัยนู้นเนี่ยก็เลยสร้างใหม่ในสมัยต่อๆมาพระธาตุเรณูนครนะครับเป็นพระธาตุที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งนะครับของจังหวัดนครพนมคราวนี้หลายๆอันเนี่ยที่เราหลายๆสถานที่ที่เราไปที่สกลนครก็ดีไปนครพนมก็ดีเราจะเห็นว่ามีพระธาตุเนี่ยมากมายหลากหลายที่แล้วก็จะสร้างในลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันใช่ไหมเราสังเกตดูว่าจริงไหมก็ประมาณรูปทรงจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจะคล้ายๆกันทีนี้ความเป็นมาเนี่ยโดยรวมนะฮะมันมีความเป็นมาว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องก็คือสื่อสารเรื่องราวขององค์พระธาตุพนมในสมัยก่อนเริ่มแรกเนี่ยนะครับพระอนุเถระเนี่ยได้นำอัญเชิญพระอุรังคธาตุเนี่ยนะครับจากลังกาเนี่ยมาที่นครพนมเพื่อที่จะประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้ทุกคนทราบเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็ต่างนำสมบัตินะครับอันมีค่าของแต่ละเมืองในสมัยอดีตนู้นเนี่ยเพื่อที่จะนำมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุพนมแต่ปรากฏว่าไม่ทันเขาสร้างกันจนแล้วเสร็จกว่าข่าวจะไปถึงสมัยก่อนมันไม่มีไลน์ในคุณจะทำยังไงไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ก็จะต้องเป็นการส่งจดหมายใช่ครับไปแต่ละเมืองละเมืองเออค่ะมันก็กว่าจะมาถึงมันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็ปิดไปเรียบร้อยปรากฏว่าพอสร้างเสร็จแล้วมามันไม่ทันไม่ถึงสมบัติพระสถานที่นำมามีความตั้งอกตั้งใจมีความศรัทธาในบวรพุทธศาสนาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเปล่าก็เลยหยุดตั้งตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นธาตุแต่ละพระธาตุขึ้นมาตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าพระธาตุแต่ละองค์นั้นเนี่ยก็จะอยู่กระจายในจังหวัดก็เป็นเส้นทางการเดินเท้าเก่าเป็นเส้นทางการค้าการขายเก่านะครับนะมีคุณหม่อมฮิปเตอร์ที่มาเจ้าของเขาหน่อยค่ะแม่ใช้ผ่าครับอาจารย์ฟังก่อนดินะมันมีหลายอันเขาแซวเขาแซวมามันมีที่มาเจ้าของเขาหน่อยค่ะแม่ก็แบบมันก็มีนะครับค่ะ
ครับผมนะก็ทีมงานเขาบอกมาเอ้ยอย่าลืมบอกพระธาตุเรนูนครเนี่ยเป็นพระธาตุประจำคนที่เกิดวันจันทร์อ๋อก็มากันได้นะครับที่นครพนมเนี่ยเขาที่มดเคยอ่านมานะคะครับแต่แล้วพระธาตุเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าพระธาตุประจำวันเกิดของแต่ละคนแต่ละปีใช่เขาจะแบ่งเป็นวันแล้วก็จะเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาแบ่งนะแบ่งนานแล้วครับแบ่งมานานแล้วครับนานแล้วนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปกับพระอาจารย์ครูบานาคนาคินนะครับวโรนะครับค่ะเนี่ยท่านก็บอกว่าเออยมวิทย์ยมพี่เวลาจะมากราบพระธาตุเนี่ยให้ทำอย่างนี้คือหนึ่งเนี่ยมาเวียน3รอบเป็นการน้อมสักการะถวายสักการะทุกครั้งจะไกลจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเวียนเถอะนะครับแล้วก็อาราธนาไว้เวียนประทักษิณาใช่ไหมประทักษิณาแล้วก็บทสวดอิติปิโสค่ะนะครับเนี่ยก็สวดอิติปิโสเป็นการน้อมถวายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแห่งนาคเทวานะครับด้วยเพราะแต่ละท่านนั้นเขาบอกว่าที่จังหวัดนครพนมก็ดีจังหวัดสกลนครก็ดีต่างมีองค์นาคพญานาคดูแลทั้งสิ้นเออพอไปมองดูให้จริงเว้ยนะไปดูที่พระธาตุมหาชัยพระธาตุมหาชัยเนี่ยทั้งวัดเลยเนี่ยเป็นนาคหมดเลยอ่ะพระธาตุมหาชัยพระธาตุมหาชัยของหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยนะครับผมก็ไปกราบมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมลาพระอาจารย์ไปแล้วเนี่ยเสร็จจากนี้ผมก็ลาพระอาจารย์ลากลับแยกย้ายกันกลับนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเออขากลับเดี๋ยวไปกราบพระธาตุตรงนี้ดีกว่าก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บไปเจออาจารย์นี่กำลังขับรถคนขับรถของอาจารย์ขับรถตามหลังมาพอดีเลยก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งบอกเออสงสัยจะไม่จากกันจริงนะก็เลยได้มากราบที่วัดพระธาตุมหาชัยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถวายกันนะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเมื่อเราไปกราบที่พระธาตุแต่ละพระธาตุนั้นเนี่ยก็ต้องขอความกรุณาทุกๆท่านเนี่ยนะครับแต่งกายให้สุภาพด้วยนะครับนิดนึงนะอย่าก็ใส่เสื้อแบบนุ่งผ้าถุงเข่าสักนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นการให้เกียรติสถานที่นะครับใช่ไหมคะใช่ครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธนั้นควรจะปฏิบัตินะครับนะสวัสดีครับแหมนะครับพิกิตนะดูอยู่นะตอนนี้นะก็จะได้รู้ด้วยว่าทำอะไรพิกิตร้านกวงทองก็เป็นมิตรนะในสายธรรมที่พิกิตเขานับถือพญานาคงานต่างๆของพิกิตแล้วก็มาจากใจมาจากความศรัทธาจริงๆที่อยู่ข้างในแล้วก็การออกมาเป็นผลงานคุณเราไปดูสิสวยๆก็เลยมดนะที่เป็นลูกแก้วพญานาคแล้วก็แหวนแล้วก็ตลับพระเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะครับก็ไม่อยากให้พลาดร้านพี่เขาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายตรงข้ามร้านแดงแหนมเนืองเลยไปเสร็จแล้วหาเจอหาง่ายเลยแล้วก็เป็นของถูกเรียกว่ามีลิขสิทธิ์นะเพราะว่ามาจากความคิดของเขาอะนะไม่ได้เป็นก๊อปปี้ใครนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากเฟรชกันมาได้ไปดูได้เลยนะครับผมนะของพิกิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นจะได้เข้าไปดูสินค้าเป็นคนดังนะของจังหวัดด้วยแล้วก็ทำให้จังหวัดนั้นมีชื่อเสียงก็คือในเรื่องของพญานาคนั่นเองนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปตรงนี้นะครับนี่ก็ให้ดูภาพที่เราไปกราบพระธาตุเรนูนครนะครับที่คุณวินิจโชคดีมากเลยนะคะเนี่ยได้ไปทำบุญตลอดเวลาเลยนะคะก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็ไม่ควรจะพลาดนะครับนะอย่าพลาดทีเดียวเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบุญที่เราเหมือนกับกำหนดมาแล้วอะมดใช่ค่ะนะครับมีโอกาสได้ไปยังวัดของครูบานาคนาคินเนี่ยที่ผมได้ไปกราบได้ไปช่วยเหลือท่านเนี่ยมันก็มาจากความเรียกว่ามันคงมีชาติก่อนๆเนี่ยก็เคยได้ทำบุญร่วมกันมาหรือว่าสืบสายงานบุญร่วมกันมาคือแต่เดิมเนี่ยมดนะของอาจารย์เองเนี่ยก็ไปอยู่ที่สปป.ลาวเนี่ยไปอยู่ที่บ้านน้องบ้านตระกูลศรีสารเนี่ยไปอยู่มาเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วไปอยู่ที่บ้านเขาเลยคืออยู่มานานแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยก็คือท่านดำท่านดำก็มีความเกี่ยวพันกับพญานาคซึ่งมันมีตำนานโอ้ยมากมายหลากหลายเยอะแยะเหลือเกินนะครับก็คงจะไม่ต้องเล่าในวันนี้แต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่รู้นะเราก็นับถืออย่างเงี้ยมาตั้งนานคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบอกว่ามดกับพี่วิทย์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะถามถ้าท่านผู้ชมทางบ้านจะบอกเอ๊ะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณมดกับคุณวิทย์ถึงมาทำรายการทีวีด้วยกันได้ยังไงอะไรเดี๋ยวต้องให้เกริ่นนิดนึงนะคะว่ามดกับพี่วิทย์เนี่ยเรารู้จักกันมาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20กับ20ปีเหมือนกัน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่มดยังเป็นละอ่อนกันเลยนะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันมานานมากก็ต่างคนก็ต่างทำรายการทีวีบางทีพี่ก็ไปทำรายการทีวีตรงนั้นมดก็ไปทำรายการทีวีนี้เชิญกันไปเชิญกันมานี่แหละใช่เชิญกันไปเชิญกันมาก็ทำรายการทีวีแล้วก็เป็นรายการพระเครื่องสมบูรณ์แบบเนี่ยรายการแรกของเมืองไทยก็คือรายการตอนนั้นชื่อจำได้ป่ะชื่อรายการของอู้อ่ะพระเครื่องกรุงสยามใช่อันแรกใช่ค่ะแล้วก็เป็นรายการแรกเลยนะคะคือที่เป็นรายการพระเครื่องแบบ 100% นะ 100% นะคะพระเครื่องกรุงสยามซึ่งตอนนั้นเนี่ยจตุคามเนี่ย
กำลังจะมาแต่ยังไม่ดังกำลังจะดังนะคะมดอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักกันเยอะใช่ไหมคะช่วงแรกๆเลยตั้งแต่ทำรายการทีวีมาแรกๆกันนะคะจนทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าทำงานด้วยกันในวงนี้แหละสิ่งนึงที่เราทำรายการทีวีแล้วเราจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าเราทำวงการพักเครื่องเราอยู่ในรายการตรงนี้เนี่ยเรามีความสุขอย่างหนึ่งคือครเรามีโอกาสได้สร้างบุญได้สร้างกุศลมันในตัวเลยในตัวซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแม่งหากินกับพระว่ะแม่งไปไหนก็อย่างเงี้ยไปหากินตรงนั้นหากินตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหากับพระใช่ไม่เถียงเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมต้องอธิบายอย่างนี้คือหนึ่งเนี่ยผมทำอะไรแล้วไม่หลอกตัวเองแล้วต้องเข้าใจคือบางอย่างเนี่ยพระทำงานกับพระเขาจ้างเราทำงานเขาก็จ่ายเป็นค่าจ้างก็หากินกับวัดป่ะก็หากินกับวัดนะก็ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกตัวเองนะฮะเพราะว่าเวลาเราเรื่องจริงพระท่านก็รู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายก็มาสื่อไงเป็นเรื่องปกติลงข่าวซื้อข่าวฝากข่าวข่าวอันนี้มันเป็นข้างหลังที่คุณไม่ค่อยรู้แต่คนเอาไปพูดกันเยอะว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าความเป็นจริงคือเขาก็จ้างเรานั่นแหละก็เหมือนกับคุณไปซื้อของนั่นแหละนะมันมีทุนท่านก็บอกอันนี้นะโยมเอาไปลงข่าวก็เหมือนกับหน้าคอลัมน์เหมือนมันจะมีพื้นที่ตารางนิ้วเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มาจ่ายตามนี้อันนี้คือตรงนี้ไงะนะครับแต่ถามว่าอยู่ๆเนี่ยพระท่านจะโทรศัพท์ไปไม่ทีนี้โยท่านไม่ท่านโยมดูอย่างนี้ซิท่านอยากได้อย่างนี้อย่างนี้เรามีหน้าที่เหมือนแบบว่าไปบริหารจัดการช่วยครับผมวิทย์ก็ไปช่วยให้งานท่านช่วยให้งานรู้จักขึ้นช่วยให้อุโบสถของท่านสำเร็จช่วยให้ศาลาท่านสำเร็จช่วยให้สะพานท่านสำเร็จสิ่งนี้ที่เราทำครับแต่วันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วใช่ค่ะสื่อเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมดกับผมก็มาทำในส่วนนี้ถ้าผู้ชมติดตามรับชมอยู่ผมบอกเลยว่าเกินครึ่งเนี่ยติดตามผู้ชมผ่านทาง Facebook นะครับก็ต้องขอขอบคุณอ่ะสวัสดีฮะน้องสุธยาโรสอันนี้คนนี้คนทำบุญเยอะมากค่ะเจอทีไรปล่อยปลาเป็นกิโลทุกทีเลยนะครับอนุโมทนาด้วยนะแล้วก็พี่บุญส่งธาราประดิษฐ์รู้จักใช่ไหมอันนี้ลังพระใหญ่นะครับใช่ค่ะแล้วก็พี่ปุ๋ยอนุรีนะอานินบนก็นี่ก็เป็นหัวหน้าใน MTI นะนี่ต้องขอขอบคุณมากเลยก็เป็นสปอนเซอร์อยู่ในรายการเราดีๆแหละนะพี่สืบสกุลศรีธรรมด้วยกำลังรับชมอยู่แล้วก็ท่านอาจารย์นะครับวัดปากน้ำโจโลก็อย่างรู้จักว่าแฟนรายการเนี่ยนะคะที่บอกว่าเคยชมหรือว่าเคยติดตามผลงานบดมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาได้นะได้เลยนะครับก็ใครที่ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวหน่อยคือทางยูเมเลตเนี่ยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็จะบนการทางยูเมเลตก็จะมีสื่อทางเนี้ยเชื่อมกันด้วยเชื่อมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่นะว่าที่อัยการผมนะรังสีมันก็ติดตามรับชมอยู่คนนี้ก็รังพระสวยเหมือนกันนะครับนะหลายหลายคนเลยที่ติดตามรับชมอยู่ก็ขอบคุณมากเลยคุณวิสุทธิ์วันนี้เศษนะครับแมงปอปีกบางดูอยู่นะวันนี้ได้ดูไลฟ์สดด้วยค่ะใช่แล้วดูไลฟ์สดด้วยนะตะลันดูด้วยป่ะเนี่ยนะฝากดอยนะครับคุณหม่อมก็ติดตามรับชมอยู่คุณสกลนะครับนะพี่สมพรมีเครือนะครับนี่ก็ส่งของวัตถุไปให้แล้วเขาจองเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินมาหลายคนก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในวันที่11นะครับมิถุนายนเดือนหน้าเนี่ยผมก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรไปเชิญชวนนะฮะด้วยความศรัทธาใครที่มีความศรัทธาในองค์นาคพญานาคแบบจริงๆอ่ะนะที่พูดว่าจริงๆอ่ะนะแต่ว่าต้องเดินทางไปไกลไปอุดรนะไปหนองคายมันไกลมันไกลอันนี้มันใกล้ไปเททองหล่อฐานพระประธานปางนาคปลก16เสียรองค์แรกของเมืองไทยร่วมกันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรครับฟรีะนะครับไปร่วมบุญกันแต่ถ้าคุณอยากจะทำบุญก็ตามศรัทธาของคุณคไม่มีการบังคับคใดๆทั้งนั้นะนะครับอันนี้ไปทำด้วยความศรัทธาไปเททองหล่อกันที่โรงหล่อจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตรงข้ามกับวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้าไปในซอยของบ้านตอไม้นะครับเข้าไปในนี้เลยนะจะมีป้ายบอกนะฮะเป็นย่อมๆนะฮะเขาจะมีไปถึงแน่นอนแล้วก็ไปร่วมหล่อกันในเวลาดี10:39 นะครับไปร่วมหล่อฐานพระประธานนะพระเจ้านาคซ้อนกันที่โรงหล่อตรงนี้นะครับที่โรงปั้นของช่างปั้นตรงนี้แหละนะครับเราก็ไม่กักก็ไปกันได้เลยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยที่ผมได้เชิญไปแล้วนะครับหลายๆท่านก็เรียนเชิญท่านผู้ชมตรงนี้มันเชิญไม่ได้ทั่วถึงหรอกมดมันก็ต้องบอกกล่าวตรงนี้แหละก็บอกกันในรายการทีวีบ้างใน Facebook บ้างหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็จะโทรแจ้งกันเอ้ยไปทำบุญกันไหมอะไรครับผมนี่แหละนะพี่ชายอิสระก็ดูอยู่นะรู้จักเปล่าใครนะชายอิสระมดไม่รู้จักพี่เขาแต่ถ้าก็เจอต้องพูดอะไรเนี่ยชายอิสระรวยๆเองนะครับทักทายมาว่าเราอาจจะเคยเจอกันตามงานหรืออะไรทักทายกันก็ได้นะคะนะแต่ตอนนี้มดอยากรู้อันนี้แล้วล่ะคุณวีอะไรเอ่ยประวัติวัดโบสถ์อ่ะพิธีแค่ขนมครกเคยรู้แค่ขนมครกแล้วเหมือนตอนเด็กนี่ชวนเลยนะวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดว่างนะไม่รู้จะมีธีมจะไปเที่ยวไหนหรืออะไรผมแนะนำที่นี่นะ
ไม่ต้องไปเสียทุ่งกระดังอะไรให้เปื้อนเงินเลยไปที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนะครับของประจำอำเภอพนัสนิคมร่วมกับนะครับผู้ใหญ่อบต.วัดโบสถ์นะครับแล้วก็คณะกรรมการวัดโบสถ์จัดงานวัฒนธรรมย้อนยุคครับนะแล้วก็เทศกาลขนมคกถวายเพลพระอันนี้ชื่อเขาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเทศกาลแค่ขนมคกถวายพระนั่นแหละนะครับในวันอาทิตย์นี้เราก็เพิ่งเคยได้ยินนะเคยมดก็เพิ่งเคยได้ยินจากพี่วิทย์นะที่มาทำรายการเขามีประเพณีนี้นะมานานแล้วเป็นร้อยปีนะร้อยเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยประมาณยุคสมัยองค์รัชกาลที่5จริงๆก็ก่อนหน้านั้นอีกชาวบ้านเขาทำกันนะครับก็อยากเชิญชวนไปดูประเพณีครับพาน้องๆหนูๆไปชมกันแต่ก่อนจะไปอย่าเพิ่งไปเชื่อครับลมปากผมนะไปชมประวัติดีกว่าว่าความเป็นมาเขาเป็นมาอย่างไรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาวบ้านคนที่ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้โดยเฉพาะวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนะครับไปชมภาพครับเก่าแก่อายุกว่า200ปียังมีรอยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่บรรพบุรุษของเราได้ฝากเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ค้นหากับความเป็นมาในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าในราวปีพุทธศักราช2310หลังเสด็จกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในครานั้นยังมีมหาบุรุษผู้รักชาติกลุ่มหนึ่งนามพระยาวชิรปราการหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้แหกฝ่าวงล้อมหักด่านข้าศึกหนีรอดออกมาได้มารวบรวมผู้กล้าหมายใจว่าจะได้กลับมาทวงชิงเอาชาติและเอกราชกลับคืนมาอีกครั้งชาวเมืองที่หนีรอดออกมาได้ต่างแยกย้ายกันไปตามสถานที่ต่างๆกระทั่งได้มารวมตัวกันเป็นชุมชนรอบวัดโบสถ์แห่งนี้นอกจากนี้ยังปรากฏในบันทึกเหตุการณ์สำคัญในตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเคยเสด็จมาณบริเวณบ้านโบสถ์แห่งนี้เพื่อทำการประชุมพลรวบรวมผู้คนไปกอบกู้บ้านเมืองปัจจุบันยังปรากฏหลักฐานที่เห็นตามคำบอกเล่านั้นก็คือบ่อน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของบริเวณวัดโบสถ์แห่งนี้นั่นเองนอกจากนี้ภายในที่วัดโบสถ์ยังมีสิ่งสำคัญคู่วัดอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นพระอุโบสถหลังเก่าที่ได้แสดงศิลปะฝีมือเชิงช่างอยุธยาที่มีความงดงามหาชมได้ยากและยังมีพระประธานคู่วัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนามพระโตซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดหนึ่งย่านบางนาราวปีพุทธศักราช2363ปัจจุบันได้ประดิษฐานในพระอุโบสถหลังใหม่ตราบถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์ที่เป็นที่ศรัทธาอย่างมากของชาวบ้านโบสถ์นั่นก็คือพระพุทธพิชัยเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีความงดงามมากปัจจุบันได้อัญเชิญองค์ท่านมาประดิษฐานไว้ที่ใต้ฐานชุกชีพระโตในพระอุโบสถแต่เดิมนั้นสามารถที่จะมองเห็นและสัมผัสองค์ท่านได้โดยฐานพระที่บรรจุถูกเจาะเป็นช่องให้เอามือสอดเข้าไปสัมผัสองค์ท่านได้ด้วยมีความเชื่อว่าจะโชคดีมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงดังมีประสบการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมากมายปัจจุบันได้ปิดช่องนั้นไปแล้วด้วยเหตุเพราะมิจฉาชีพนั่นเองนอกจากนี้ที่วัดโบสถ์ยังเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีวัตถุมงคลขึ้นชื่อที่มากด้วยประสบการณ์แต่รู้จักกันยังไม่กว้างขวางมากนักวัดโบสถ์ยังมีประเพณีประจำท้องถิ่นอีกคือประเพณีถวายขนมครกในพรรษาการเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดประเพณีนี้เกิดมาแต่เมื่อไรไม่มีใครบอกได้แต่จะต้องทำกันทุกปีในช่วงระหว่างพรรษาเท่านั้นโดยประเพณีนี้ประชาชนชาวบ้านโบสถ์จะมารวมตัวช่วยกันทำขนมครกกันในวัดแล้วนำมาถวายพระก่อนเวลาเพลโดยพร้อมเพรียงกันแต่ละบ้านจะมีถาดทำขนมครกพร้อมทั้งวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นชาวบ้านเลยมารวมตัวช่วยกันทำขนมครกถวายพระและแบ่งปันกันในชุมชนตามวันที่กำหนดนัดแนะปัจจุบันยังรักษาประเพณีนี้กันอยู่อย่างเหนียวแน่นลูกหลานที่ไปอยู่ต่างถิ่นก็จะกลับมาพร้อมหน้ากันในวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสได้แวะเวียนมาก็จะได้สัมผัสความเป็นไทยแบบในสมัยก่อนณชุมชนวัดโบสถ์พนัสนิคมแห่งนี้ประเพณีขนมครกเนี่ยนะครับผมตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายผมก็ได้ถามท่านมาว่า
ประเพเนี่ยมันมายังไงเขาบอกว่าออกมาตั้งแต่โอ้ยสมัยโบราณโบราณก่อนรัชกาลที่5อีกผลประโยชน์หรือว่าทำไมต้องทำอันนี้ผมก็ถามผมก็สงสัยนะครับเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนอ่ะพอชาวบ้านเนี่ยเขาทำนาเสร็จแล้วพอถึงช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็อยากให้ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์กันเลยคิดประเพณีขึ้นนี้มาคือให้ชาวบ้านจะได้มาพบปะสังสรรค์คุยกันและเป็นการทำบุญไปด้วยซึ่งก็ทำมาร้อยกว่าปีแล้วครับผมซึ่งตั้งแต่โบราณมาปู่ย่าตาทวดได้แนะนำแล้วก็ทำกันมาเป็นประเพณีปฏิบัติเรื่อยๆกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะซึ่งบ้านวัดโบสถ์นี้ได้อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นกรุงเก่าแล้วก็มาสร้างถิ่นฐานชุมชนที่นี่เป็นประเพณีที่วัดแห่งนี้นะคะชุมชนวัดโบสถ์นี้คะมาจากสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาจะมาจากกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเขาจะมาตั้งรกรากอยู่ที่วัดโบสถ์นี่แล้วก็สมัยก่อนก็คือทำไร่ทำนาฐานะก็ยากจนทีนี้ก็คิดรวมตัวกันว่าเราจะทำอะไรเลี้ยงพระดีก็คือมีการทำขนมครกแต่แค่ขนมครกของชาวตำบลหมู่บ้านวัดโบสถ์เนี่ยจะมีเฉพาะเข้าพรรษาเราจะแค่เลี้ยงพระกัน1ปีมีครั้งนึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอยากปลูกฝังให้ลูกๆหลานๆน่ะได้รู้ว่าประเพณีแค่ขนมครกอ่ะเป็นยังไงแล้วเราจะได้สืบทอดกันต่อไปตั้งแต่ผมเริ่มจำความได้ก็มีงานประเพณีแค่ขนมครกนี้ผมจะสืบทอดงานประเพณีแค่ขนมครกนี้ต่อไปครับมาเมื่อสมัยข้างไหนนี่คือประวัติเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกไว้ตามหลักฐานแต่ว่าสันนิษฐานได้ตามวัตถุวัตถุก่อสร้างนะจะเป็นโบราณสถานเนี่ยโบสถ์ที่เห็นโบสถ์อุโบสถหลังเก่าเนี่ยมันเป็นโบสถ์หลังที่สองคือสร้างทับไปตรงนั้นเพื่อจะให้บริเวณนั้นเป็นพระภิกษุธรรมสังฆกรรมสร้างเสร็จเนี่ยเขาจะมีไปเอาพระพุทธรูปองที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะเอามาจากบางนานะเมื่อปี2363จะมีการบันทึกไว้นะถึงรู้ว่าองค์นี้พระพุทธรูปนี้ตรงกับสมัยรัชกาลที่2เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเมื่อกรุงแตกเนี่ยอพยพคนมาอยู่ในแถบเนี่ยเขาเดินมาตั้งถิ่นฐานตรงนี้เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานชุมชนอยู่บริเวณนี้นะเขาก็ต้องมีสัญลักษณ์เขาก็สร้างวัดเขาเลยตั้งชื่อให้มันพ้องกับที่เขาอยู่ที่อยุธยานะเขาเลยย้ายถิ่นฐานก็เลยตั้งชื่อตรงนี้เป็นชื่อของวัดโบสถ์นะถึงทุกวันนี้วัดนี้มีวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่มันสืบเนื่องกันมาการทำกิจกรรมเหมือนวันนี้การทำกิจกรรมเทศกาลขนมครกเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบกันมาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะมันเป็นของเก่าจริงนะเขาทิ้งไม่ได้วัฒนธรรมประเพณีนี้ก็เลยสืบกันมาทำจนถึงวันนี้ญาติโยมที่จะมาชมโบราณสถานที่จะมาไหว้หลวงพ่อโตทางวัดนี้ได้เปิดบริการให้ญาติโยมสักการะนะสักการะบูชาหลวงพ่อโตได้ทุกวันนะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนญาติโยมภายนอกนะมาร่วมกันสักการะบูชาหลวงพ่อโตเป็นที่พระศักดิ์สิทธิ์นะที่อยู่คู่กับวัดมานานขอเชิญชวนญาติโยมของประเพณีตักบาตรขนมครก อันนี้เข้าใจเลยฮะเข้าใจแล้วอันนี้หลายๆท่านเนี่ยก็สามารถจะไปได้ไม่เคยรู้อะไรตักบาตรขนมครกเราเคยจะได้ยินแต่แบบตักบาตรดอกบัวตักบาตรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ตักบาตรขนมครกแล้วก็วาระอันนี้เนี่ยก็เป็นวาระที่พิเศษก็คือว่าให้เราเนี่ย
สามารถที่ทำได้ปกติเนี่ยประเพณีนี้เขาจะจัดในระหว่างพรรษาในช่วงกลางพรรษานะซึ่งกำหนดกันไว้ประมาณสักไม่แน่ใจว่าเสาร์ที่3หรือเสาร์ที่2อะไรเงี้ยเดี๋ยวหลวงพ่อกำหนดอีกทีนึงนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันอาทิตย์นี้จะที่จะถึงมีการประเพณีตักบาตรขนมครกโดยวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนะครับโดยเฉพาะเขตอำเภอพนัสนิคมนะครับเดินทางไปไม่ยากนะครับคุณเสิร์ชในเน็ตก็ได้วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับง่ายๆเลยนี่ Google Map นะคะพอหาง่ายวัดโบสถ์วัดโบสถ์พนัสเลยนะครับแล้วไม่ไกลขับรถจากกรุงเทพไปประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับไม่เหนื่อยแล้วก็อาหารการกินบริบูรณ์ครับโดยเฉพาะขนมครกคุณมีได้ชิมหลากหลายเลยขนมครกแบบใสๆเมื่อกี้มาไม่เคยต้องลองไปชิมดูที่นี่ต้องทําเป็นแบบใสๆคล้ายๆขนมแต่เป็นขนมครกแต่เราอร่อยกินขนมครกอันนี้ค่ะขนมครกที่แบบว่าเป็นกะทิธรรมดาครับนะตรงแถวนี้ที่เราชอบไปกินยังไงตรงไหนขนมครกเข้าวังชัยวัดอ่ะไปเตี๋ยวไก่จำได้นะครับอันนี้เป็นร้านนี่ก็มีคนติดตามรับชมอยู่นะพี่ธีคายุคงอ่อนดูอยู่นะครับเสียวิขนมครกหนึ่งกล่องพี่ธีคายุสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ประสูติไว้ในเตาติดตามรับชมอยู่นะคุณนินชยานะติดตามรับชมอยู่คุณปูนะโคชสารผู้โคชสารดูอยู่แหมนะคุณณัชชานะน้องณัชชาดูป่าสิคะนะสารักเมืองครับวันนี้นะพี่เทิดนะอันนี้เพื่อนของอาจารย์คุณทองอสุนีติดตามรับชมอยู่ผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่เทิดเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็คุณน้อยคุณหน่อยนะวนิดาคุณพีระบุญคุณวิสุทธิ์วานิเศษนะพี่บิดาปิดาพรอ้วนศรีอาชัยดูอยู่อาชัยศรีสงวนสกุลหรือเปล่าคะใช่ดูอยู่สวัสดีค่ะคุณอาขาเดี๋ยวจะไปกราบนะคะคุณอาพาเยอะมากเลยค่ะแล้วฟูก็ดูอยู่นะแล้วก็คุณสมหวังดูอยู่แล้วก็อาจารย์ณรงค์นะครับก็ขออาจารย์ณรงค์เนี่ยข่าวของอาจารย์เนี่ยผมไม่ทิ้งเลยออกทุกสัปดาห์ก็คือว่าเดี๋ยววันที่14มิถุนายนเนี่ยจะมีงานก็คือไปเลี้ยงพระเลี้ยงเนนนะที่วัดชูจิตธรรมารามอันนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวจะออกให้ในชั่วโมงที่2นะครับนี่เวลามันเหลืออยู่ประมาณ3นาทีโดยประมาณนะครับ3นาทีจะมาเมาไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนล่วงหน้า1นาทีเหลือ1นาทีอ๋อเหลือ1นาทีเดี๋ยว1นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับพักไปเบรกกันสักครู่แล้วเราจะกลับมานะคะไปเที่ยวชมที่นี่สำคัญนะการสร้างพุทธอุทยานมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคราวนี้ทำไมต้องไปเพราะว่าที่นี่ครับจะเป็นตัวอย่างโอท็อปของภูมิภาคนี้แล้วของประเทศไทยของประเทศไทยใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ทำแล้วสำเร็จคราวนี้ว่าทำไมต้องไปที่นี่ก็ที่นี่มันเป็นตัวอย่างไงก็เลยต้องเอามาคราวนี้ว่าก่อนจะไปรู้ว่าศูนย์โอท็อปเทรดเดอร์แห่งประเทศไทยเลยนะคะก่อนที่จะเป็นตรงนั้นเนี่ยเราไปดูว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะมันต้องมีที่ไปที่ไปนะครับนะคุณอภิชาติมิ้งภูษาติดตามรับชมอยู่นะครับตอนนี้น้องบอยน้องบอยก็ดูอยู่นะคะพระอาจารย์สุเมศค่ะสุเมศโสภิกขุก็ติดตามรับชมอยู่หลายท่านเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็ติดตามรับชมกันได้ก็อยากให้ชมกันเยอะๆใช่ค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับมากมายเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปชมอุทยานกันที่อนาคตนั้นจะเป็นโอท็อปAmazing เลยนะคะของใหญ่ที่สุดเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับจากฝีมือของทัวร์ทั่วโลกนะคะจะต้องมาที่นี่มาลงที่นี่ฮะใช่ค่ะครับผมพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัฒนา